โอเคสวัสดีครับพบกันในช่องนี้นะครับตื่นเช้าขึ้นมาทุกท่านก็คงจะต้องเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็อ่านไลน์ดู YouTube หรือว่า Facebook โอเควันนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์ที่เพื่อนๆส่งภาพเข้ามาในไลน์กลุ่มตอนเช้านะครับภาพแรกเป็นภาพของชาวนาเอาข้าวเปลือกมาตากไว้บนถนนนะครับทางสัญจรแล้วก็มีคนมาแคปชั่นหน้าจอว่าจะโทษคนตากอย่างเดียวก็ไม่ถูกบางทีอาจเป็นคนอุดรหนองคายนครพนมมุกดาหารหรือสกลนครก็ได้ภาพต่อมาเป็นภาพหัวปลาทูน้ำพริกนะครับแล้วก็มีคนแคปชั่นว่าทีแรกว่าจะเอาไว้ให้แมวหลังหวยออกกินเองดีกว่าคงจะซื้อหวยไม่ถูกแล้วก็ภาพที่สามเป็นภาพการทักกันในไลน์นะครับข้อความว่าทักครับคำตอบค่ะโสดครับกำลังหาแฟนตอนนี้ผมกำลังสร้างบ้านหลังละ10 ล้านผู้หญิงก็ตอบกลับมาว่าโอ้ยเก่งอ่ะผู้ชายเขียนมาอีกว่าแป๊บนะครับเดี๋ยวมาเท่าแก่เรียกผสมปูนโอเคภาพต่อมานะครับมีเป็นภาพขวดน้ำโค้กกับน้ำแพนต้าแล้วก็มีคนชั้นบอกว่าน้ำอัดลมปลอมกำลังระบาดตามหมู่บ้านทุ่งนาหน้าหนาวนี้ซึ่งชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยวข้าวหากใครดื่มกินจะมีอาการวิงเวียนศีรษะพูดมากคุยโม้โอ้อวดนิสัยเปลี่ยนเป็นนักเลงไม่ต้องพาไปพบแพทย์อาการจะหายเป็นปกติภายใน1 วันก็คงจะรู้นะครับว่าน้ำในขวดน้ำโซดาคืออะไรเหล้าที่ทำเองต่อไปก็เป็นภาพของการต้มกันเหล้าของชาวบ้านแล้วก็มีคนแคปชั่นบอกว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วรักษาสุขภาพด้วยควรดื่มน้ำต้มสุกเป็นประจำเป็นห่วงโอ้โหภาพต่อไปนะครับเป็นภาพเหมือนเป็นร้านกลางคืนร้านอาหารมีสาวสวยนั่งเชียร์เบียร์ชื่อร้านว่าโรงพักนะครับแล้วก็มีคนแคปชั่นบอกว่าเมียถามว่ามึงอยู่ไหนนะผัวบอกว่าอยู่โรงพักเมียบอกสมน้ำหน้ามึงกูบอกแล้วว่าเมาอย่าขับคืนนี้มึงนอนอยู่นั่นแหละ อีกภาพต่อไปนะครับคนป่วยไปหาหมอใจสั่นมือสั่นการสนทนาหมอคุณกินเหล้าไหมคนป่วยบอกว่าถ้าหมอเลี้ยงก็กินครับ โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับข่าวสารการอ่านไลน์ในเช้าวันนี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารจากไลน์ตอนเช้าถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ Footprint Thailand พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ